ัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างแบงค์นะครับกับช่วง DIY ทำเองง่ายๆ by ช่างแบงค์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทำนะครับสาย USB นะครับเอาไว้ขโมยไฟเครื่องเพื่อนนะครับจากโทรศัพท์นะเพื่อเข้ามาเป็นไฟของเรานะครับ ก็คือการไปดูดไฟอ่ะเครื่องอื่นนะครับมาเป็นเครื่องมาเป็นไฟของเรานะครับก็อุปกรณ์มีง่ายๆครับก็สาย USB 1เส้นนะครับแต่ของผมมันเป็นเศษที่ผมใช้กับคลิปที่แล้วนะครับก็คือทดลองทำที่ชาร์จไร้สายครับคราวนี้เก็บไว้มันก็ทิ้งเปล่าๆครับผมก็เลยจะเอามาต่อทำเจ้าตัวนี้นะครับก็ท้ายคลิปก็มีการทดสอบด้วยนะครับของการไหลของกระแสนะครับว่ามันสามารถชาร์จได้จริงไหมนะครับรบกวนรับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็ผมก็จะตัดแต่งสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใช้ท่อหดนะครับในการเก็บสายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็สายเจ้าตัวเนี้ยมันจะสั้นกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายครับสะดวกถึงเวลาก็ไปดูดไปขโมยดูดแบตของเพื่อนได้เลยนะครับโอเคก็จะมีมือถือที่ใช้ทดลองครับเห็นไหมเห็นข้างหลังนะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่ามันจะสามารถชาร์จได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัดไปครับท่อหดใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็คือต้องใส่ไอ้ตัวนอกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ตัวเล็กตัวเล็กตัดให้พอดีกับรอยต่อแค่นั้นเองครับถ้าตัดใหญ่มากมันจะเลยไม่ได้ไงจะเลยออกจากสายเนี่ยครับเราจะทำให้เราต่อไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับต่อสายไปก่อนสายดำสายแดงนะครับตัดเพราะว่ามันจะมี4เส้นเนาะสาย USB นะครับมันจะมีดำแดงแล้วก็เขียวขาวนะครับตัดให้เหลือแต่ดำแดงนะครับเพราะมันเป็นสายไฟนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับก็เอาสีเดียวกันนะมาต่อกันไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้ไม่ต้องบัดกีอะไรนะครับแค่ม้วนๆใส่ท่อหดลนไฟแค่นั้นก็ได้แล้วครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้า OTG นะครับเป็นตัวรับเอาไว้ทำให้โทรศัพท์ของท่านนะครับเชื่อมต่อกับแฟลชไดรฟ์การ์ดรีดเดอร์อะไรก็ช่างนะครับหรือสโตร์หรือExternal นะครับฮาร์ดดิสที่เป็น USB นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านโทรศัพท์มือถือหรือเพื่อนๆท่านใดหาซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคถึงขั้นตอนการทดลองแล้วครับผมก็จะใช้ตัววัดการไหลของกระแสนะครับเชื่อมต่อเข้าไปกับเจ้าตัว OTG นะครับเนี่ยวัดโวลต์ก่อนนะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะออกประมาณ5โวลต์นะครับลองเสียบดูฮะโอ้ใช้ได้ครับชาร์จได้ครับตอนนี้กระแสอยู่ที่200กว่ามิลลิแอมนะครับ 0.2 แอมป์นะครับสามารถชาร์จได้จริงๆด้วยนะครับโอ้เสร็จแล้วละเครื่องเพื่อนเราอย่าเผลอวางไว้แล้วกันนะผมจะขโมยแบตของท่านโอเคครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับผมก็คลิปอื่นๆนะครับของช่างแบงค์นะครับสามารถคลิกรับชมเข้าไปรับชมได้เลยนะครับจากมือถือหรือ PC ก็ได้นะครับผมฝากรบกวนกดติดตามช่องช่างแบงค์ DIY ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ